ปอร์เอเวอร์ตันแม้พ่ายแต่ยังคว้าแชมป์กลุ่มอยู่ตรงป้าลิงคาวาเลียสไรท์คิงเจมส์หยุดสถิติชนะ8เกมติดUAE Royal เฉือนชนะมะนิลามาฟริกประเดิมศึก IPTL สนามสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่12ธันวาคม2557นะครับก็มาพร้อมกับเมื่อคืนนี้ผลฟุตบอลยูโรปาลีกเยอะมากมีอยู่3คู่ด้วยกันนะครับถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นว่าโอ้โหสนุกสนานใช่เรียกว่าติดตามกันแบบลุ้นทะลุจอเลยโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าทีมเต็งๆทั้งหลายยังตบเท้าเข้ารอบกันเกือบจะครบเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกทีมจากอิตาลีจากอังกฤษนี่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราจะไปติดตามไฮไลท์คู่สำคัญรวมไปถึงผลการแข่งขันบทสรุปว่ามีทีมไหนผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายกันบ้างครับเริ่มจากเกมคู่ในกลุ่ม C ก่อนนะครับที่ตุรกีครับเบซิกตัสเจ้าบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เห็นมืดๆอย่างนี้ไฟดับนะครับมีปัญหาเยอะเลยทีเดียวไฟดับอยู่ 2-3 ช่วงเวลาเล่นเอาแฟนๆต้องประชดกันก็เปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยประชดที่สนามกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เนี่ยปัญหาเรื่องแสงสว่างที่สนามเรื่องไฟเนี่ยมีปัญหาในช่วงต้นครึ่งแรกแล้วก็ท้ายครึ่งหลังในช่วงทดเวลาแล้วได้สายไปนะครับอย่างไรก็ตามครับทีมของสลาเวนวิลเลจกุนซือชาวโครแอตของเบซิกตัสก็นำทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จประตูชัยของเบซิกตัสมาได้ในนาทีที่59ครับจากจังหวะนี้ครับที่ทางโกคานตูเร่เปิดบอลให้กับเซงโดซุนเพราะว่ายิงผ่านทางมิเชลฟอร์มประตูของท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อวานนี้ที่ได้รับโอกาสเล่นตัวจริงตุงตะข่ายไปนะครับก็ทำให้มีประตูเดียวเกิดขึ้นในเกมนี้ครับเบซิกตัสเปิดบ้านเฉือนชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป 1-0 ก็ทำให้เบซิกตัสตามท็อตแนมฮอตสเปอร์ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนสเปอร์ก็แบเบอร์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากผลงานดีมาก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขานั้นก็สามารถผ่านเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับโดยที่สเปอร์นั้นเสียสถิติแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกเป็นนัดแรกในรอบ19เกมเลยทีเดียวส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะครับก็ปาร์ติซานเบลเกรดเสมอกับเอสเตลาทิโปลิสไป 0-0 ตารางคะแนนของกลุ่ม C ครับเบซิกตัสเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่มครับตามด้วยท็อตแนมฮอตสเปอร์คว้าอันดับ2ไปส่วนตกรอบ2ทีมครับได้อันดับ3คือเอสเตลาสและอันดับ4ปาร์ติซานมาต่อที่การแข่งขันในกลุ่ม H นะครับเอลฟ์ตันนะครับก็พ่ายกับคราสโนดาไป0ประตูต่อ1ครับเอลฟ์ตันในเกมนี้ครับส่งเดเตกส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกครับก่อนแพ้คราสโนดาคาริกุสันฟ้าครับแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรครับเพราะว่าทีมของโรเบโตมาร์ติเนสครับคว้าแชมป์กลุ่มไปตั้งแต่ใน5เกมแรกแล้วนะครับไรอันเลสันครับพีแรมโดเวลเกตินโจนส์และคริสลองมีโอกาสนะครับลงสนามในทีมชุดใหญ่ของเอลฟ์ตันเป็นเกมแรกครับเกมนี้เล่นได้เพียงแค่11นาทีครับคริสเตียนอัสตูครับถูกเปลี่ยนออกทำให้คิเรนโดเวลนะครับดาวรุ่งวัย17ปีลงมาเล่นครับในนาทีที่30คราสโนดาได้ประตูครับ1ประตูต่อ0จากจังหวะที่ริคาร์โดราโบเดครับทะลุกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงผ่านโจเอลโรเบรสครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกและเป็นเพียงแค่ประตูเดียวในเกมนี้ทำให้คราสโนดานั้นบุกชนะเอลเฟอร์ตันไป1ประตูต่อ0ครับซึ่งในเกมนี้ครับมีแฟนบอลคราสโนดาเดินมาชมเพียงแค่14คนเท่านั้นครับและทางเอเวอร์ตันก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นดุจแขก VIP เลยนะฮะเรียกว่ามา14คนก็สาวมาเชียร์นะใช่ก็ต้องถูกต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับลิวกับวอล์ฟสบุร์กครับก็ลิวแพ้กับวอล์ฟสบุร์กไป0ประตูต่อ3ครับนาราคะแนนนะครับเอเวอร์ตันนั้นก็สามารถเข้ารอบไปแล้วครับมีอยู่11แต้มนะครับตามด้วยวอล์ฟสบุร์กครับมีอยู่10แต้มครับส่วนกราสโนดากับลิวก็ตกรอบไปนะครับครับไปกันที่การแข่งในกลุ่ม K ครับที่อิตาลีครับที่ออเรติน่าเปิดสนามเตเมโอฟรังกี้รับการมาเยือนของดินาโมมินส์จากเบลารุสนะครับโดยที่เกมคู่นี้ทางดินาโมมินส์ก็ถือว่าเป็นทีมแรกจากเบลารุสเลยครับที่สามารถทำสถิติเอาชนะคู่แข่งที่มาจากอิตาลีได้ครับหลังจากที่
คยมีสถิติไม่เคยชนะทีมจากอิตาลีได้เลย11เกมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งฟิออเรนติน่าก็ถือว่าผลงานดีขึ้นมานะครับในช่วงหลังๆของลีกกาโชโซเรอิตาลีแต่ว่าครึ่งแรกเล่นไป24นาทีฮวนกวาไดโรเป็นบาดเจ็บนะครับโดนเป็นออกแล้วใช้ซิโมเน่มินเดลี่ดาวรุ่งวัย17ปีลงมาเล่นแทนนาที39ครับทีมเยือนดินาโมมินส์บุกนำ 1-0 จังหวะจบสกอร์ของสเกคอนเซวอยครับซึ่งก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในรอบ14เดือนไม่ยิงมาปีกว่าแล้วครับจบครึ่งแรกมินส์นำ 1-0 นาที55ครับครึ่งหลังดินาโมมินส์บุกนำเพิ่มเป็น 2-0 จังหวะที่ชาเชเช่ครับส่งบอลให้กับเนนัสอดามอวิชแล้วก็ส่งอีกจังหวะนึงให้กับเนมันยานินโควิชยิงประตูให้มินส์นำ 2-0 ท้ายเกมครับฟิออพยายามเร่งเครื่องแล้วก็ตีไข่แตกไล่มา 1-2 ครับจังหวะที่มินเนลี่ผ่านบอลให้กับมาโกมารินได้จบสกอร์เข้าไปในระยะเผาขนนาทีสุดท้ายทางดินาโมมินส์ก็ไปมีโดนใบแดงครับเหลือผู้เล่นแค่10คนอเล็กซ์เวเรติโลครับเจอใบเหลืองที่2ไล่ออกไปแต่ว่าฟิออเองก็เร่งตามตีเสมอไม่ทันหมดเวลาครับดินาโมมินส์บุกมาชนะฟิออเรติน่าได้2-1ไปผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งของกลุ่ม K ครับ PAOK สโลนิก้าจากกรีซแพ้กับแกงกองจากฝรั่งเศสไป1-2ตราคะแนนกลุ่มนี้ฟิออเรติน่าเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแม้จะแพ้เกมสุดท้ายก็ตามครับอันดับ2ตามเข้าไปเป็นแกงกองจากฝรั่งเศสมี10แต้ม2ทีมตกรอบครับ PAOK มี7แต้มแล้วก็ดินาโมมินส์มี4คะแนนไปสรุปผลการแข่งขันในคู่อื่นที่เหลือนะครับกลุ่ม A ครับอัลเบรอนลิมัสโซแพ้กับบีเรียล0-2ทางฝั่งของมุนเชนกลัดบัตนั้นก็เอาชนะซูริกไปได้3-0 นะครับเข้ารอบ2ทีมคือมุนเชนกลัดบัตแชมป์กลุ่มแล้วก็ตามมาด้วยบีเรียลกลุ่ม B ครับกับบูสชนะ SK เอลซิงกิ 2-1 โคเปนเฮเกนแพ้โตริโน 1-5 เข้ารอบ2ทีมก็คือกับบูสแชมป์กลุ่มตามด้วยโตริโน่นะครับกลุ่ม D ครับดินาโมซาเกร็บเฉือนชนะกราสโกเซลติก 4-3 แล้วก็ซาลซ์บวร์กเอาชนะเอสตาโปลิเอสตี้ไป5-1ก็กลุ่ม D นี่แชมป์กลุ่มเป็นเรดบูลซาลซ์บวร์กครับตามมาด้วยอันดับ2เป็นกราสโกเซลติกกลุ่ม E PSV Eindhovenแพ้ดินาโมซาเกร็บไป 0-1 ขณะที่พานาทิไนกอสเสมอกับเอสโตริล 1-1 ครับแชมป์กลุ่มก็คือดินาโมมอสโก18แต้มเต็มเลยนะครับตัวอันดับ2เป็นพีเอสวีไอเอลเฟนที่ตามเข้ารอบไปกลุ่ม F เดริโปเดนโบเปตอฟเอาชนะแซงไอเตียน 1-0 อีกคู่หนึ่งคาราบักเสมอกับอินเตอร์มิลาน 0-0 ครับกลุ่ม F นี่เป็นอินเตอร์มิลานเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นเดริโปเดนโบเปตอฟนะครับที่ตามเข้าไปกลุ่ม G ครับเซบีย่าแชมป์เก่าเฉือนชนะริเอก้า 1-0 แล้วก็สตองดาเลียสแพ้กับเฟยโนดรอตเทอร์ดัมไป 0-3 กลุ่ม G ทีมแชมป์กลุ่มเป็นเฟยโนดครับแล้วก็เซบีย่าก็ยังตามเข้ารอบไปได้ในฐานะอันดับ2ของกลุ่มส่วนในกลุ่ม I ครับนาโปลีเอาชนะสโลวาเลเบเลสไป 3-0 อีกคู่หนึ่งยังบอยส์ก็เอาชนะสปาร์ตาปรากไปได้ 2-0 กลุ่มนี้นาโปลีคว้าแชมป์กลุ่มครับแล้วก็ตามด้วยอันดับ2อย่างบอยส์ส่วนในกลุ่ม J ทางเรียลอาร์ตเอาชนะ AB เอาบอก 2-0 แล้วก็สเตโอบูคาเรสต์แพ้ดินาโมเคียฟไป 0-2 แชมป์กลุ่มเป็นดินาโมเคียฟครับแล้วก็อันดับ2เป็น AB เอาบอกที่ตามเข้ารอบไปกลุ่มสุดท้ายครับเราไปกันถึงกลุ่ม L ลิเกวอร์ซอชนะทรับซอนสปอร์ 2-0 ส่วนเมตาลิสแพ้กับเลอเครนไป0-1ครับทีมเข้ารอบของกลุ่ม L ครับแชมป์กลุ่มเป็นลิเกวอร์ซอแล้วก็อันดับ2ครับซันสปอร์ครับก็ตอนนี้ถือว่าได้เข้ารอบน็อกเอาท์กันครบแล้ว32ทีมสุดท้ายก็บวกอีก8ทีมจากที่ตกลงมาในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเดี๋ยวจับฉลากกันวันจันทร์นี้จะดูใครประกบใครกันบ้างก็สนุกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นกันมากขึ้นนะครับในช่วง32ทีมสุดท้ายครับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับAFF สุสีครับนะครับในรอบรองชนะเลิศครับในนัดที่2ครับซึ่งเวียดนามครับแพ้กับมาเลเซียไปนะครับ4-2ครับมาเลเซียนะครับทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อครับเมื่อออกไปชนะเวียดนามถึงสนามไมดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยครับก็สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์4-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจะต้องไปเจอกับทีมไทยนะครับแมตช์แรกครับเวียดนามบุกชนะก่อนนะครับ2-1นะครับในเกมนี้ครับนาทีที่3เท่านั้นครับมาเลเซียได้จุดโทษครับในจังหวะที่อินดานะครับถูกคูงอกไฮนะครับทำฟาวในกรอบโทษนะครับก่อนเป็นราฮิมซาฟิกนะครับอาสาที่จะยิงไม่พลาดครับทำให้มาเลเซียขึ้นนำไป1-0ครับลูกนี้ฮะจังหวะนี้ก็ได้จุดโทษไปและต่อมาครับในนาทีที่16ครับ
มาเลเซียเนี่ยก็ขึ้นนำไปเป็น2-0ครับจากความผิดพลาดนะครับของผู้รักษาประตูและกองหลังเวียดนามก่อนเป็นนูชารุนอินดาตาลาฮานะครับที่ยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นะครับมาต่อในนาทีที่22ครับเวียดนามได้จุดโทษครับเมื่อเลคองวินครับถูกดึงล้มในกรอบนะฮะและเป็นเจ้าตัวครับที่ลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดครับจังหวะนี้นะฮะได้จุดโทษไปสำหรับเวียดนามนะครับเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษไปนะครับก็ตามมาเป็น1-2ถูกดึงนะฮะจังหวะนี้นิดนึงเลคองวินก็สังหารไม่พลาดครับตามมาด้วยเป็น1-2ครับและในนาทีที่29ครับมาเลเซียครับยังไม่ยอมครับก็หนีไปเป็น3-1ครับเมื่อดินเจทานครับสกัดเข้าประตูตัวเองอย่างโชคร้ายนะฮะงานนี้เวียดนามก็แจกแต้มนะครับอีก1ลูกไปเป็นความผิดพลาดของทั้งผู้ถูกตัวแล้วก็กองหลังนะฮะส่วนใหญ่พลาดเองครับเริ่มลวนนะฮะในนาทีที่44ครับมาเลเซียได้ประตูเพิ่มอีก1ลูกนะฮะ4-1ครับจากลูกเตะมุมของฟาริสทรัสครับโขกตั้งให้ชูกออัตนานครับมงชนเสาเข้าประตูไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ4-1เรียกว่าทำให้ทางเวียดนามเองก็หืดขึ้นคอนะครับครึ่งหลังครับในนาทีที่19เวียดนามไล่มาเป็น2-4ครับเมื่อเลย์คงเวนครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวเบียดกองหลังก่อนยิงผ่านนายทวารอย่างเด็ดขาดเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวครับหลังจากที่ลูกแรกนั้นได้จากจุดโทษไปแต่ก็จบเกมครับเวียดนามก็ทำได้เพียงเท่านี้ครับมาเลเซียก็สามารถชนะไปได้นะครับ4-2พลิกเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวมนะครับ 5-4 นะครับซึ่งมาเลเซียนั้นจะเข้าไปพบกับทีมชาติไทยครับนัดแรกนั้นจะแข่งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันพุธที่17ธันวาคมนะครับซึ่งนัดที่2เล่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครับวันเสาร์ที่20ธันวาคมนี้เรียกว่าฟุตบอลแมตช์นี้คนไทยทั้งประเทศต้องติดตามกันครับครับก็น่าจะล้นสนามตามเช่นเคยนะครับซึ่งก็ศึกหนักนะครับแม้ว่ารอบแบ่งกลุ่มเราจะเคยเจอกับมาเลเซียมาแล้วแล้วเราเฉือนชนะไปได้แต่ก็เป็นเกมที่บุดปิดมากๆเลยทีเดียวส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันบ้างครับมีผลอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยครับจากอเมริกันเกมไม่ว่าจะเป็น NBA หรือ NFL ในช่วงโค้งสุดท้ายของ Regular Season ด้วยครับ